ปฐมช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนน้ำผึ้งเทพภักดีน้ำผึ้งแท้ 100% โทรศัพท์081-240-1555หรือ02-884-6177สวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันธรรมกับดิฉันณภวรรณเกษตรเกษมสุขค่ะจังหวัดชุมพรตรวจเข้มรถทัวร์พบคนขับหลายคนเสพใบกระท่อมร้อยโทเสน่ห์พุ่มคมทองหัวหน้าชุดปฏิบัติการยุทธการค่ายเขตอุดมศักดิ์จังหวัดทหารบกชุมพรนายกทาวุฒิพันศักดิ์ปลัดฝ่ายป้องกันและปราบปรามอำเภอประทิวพร้อมกำลังทหารอาสาสมัครกว่า20นายตั้งด่านตรวจสกัดป้องกันปัญหาปราบปรามอาชญากรรมและสิ่งผิดกฎหมายช่วงเทศกาลปีใหม่บริเวณด่านความมั่นคงประตูภาคใต้บ้านพระถนนเพชรเกษมตำบลเขาชัยราชอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจเข้มกับบรรดาคนขับรถทัวร์โดยสารสาธารณะจากภาคใต้ขึ้นกรุงเทพมหานครเพื่อหาสิ่งเสพติดที่คนขับใช้ดื่มระหว่างเดินทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนจากการสุ่มตรวจรถทัวร์ที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยประมาณ30นาทีพบรถทัวร์รับผู้โดยสารมาจากอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลจังหวัดตรังจำนวน4คันตรวจค้นพบน้ำกระท่อมสดน้ำกระท่อม4คูณร้อยบรรจุอยู่ในขวดพลาสติกขนาด1ลิตรยาแก้ไออันตรายและใบกระท่อมสดซึ่งเป็นสารเสพติดผิดกฎหมายจำนวนมากเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางพร้อมกับควบคุมตัวคนขับรถทัวร์มือ1มือ2และมือ3ของรถทัวร์ทั้ง4คันจำนวน8คนมาสอบสวนขยายผลจากการสอบสวนคนขับรถทั้งหมดสารภาพว่าได้ซื้อใบกระท่อมมัดละ100บาทน้ำต้มใบกระท่อมขวดละ100บาทและของกลางทั้งหมดจากร้านขายพวงมาลัยและปั๊มน้ำมันริมถนนที่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดสุราษฎร์ธานีและบริเวณ4แยกปฐมพรจังหวัดชุมพรเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมยังได้ทำบันทึกรายงานส่งถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคนขับรถโดยสารสาธารณะได้รับรู้พฤติกรรมปัญหาความปลอดภัยของผู้โดยสารจากกรณีดังกล่าวด้วยหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจับกุมคนขับรถทัวร์ทั้ง4คันผู้โดยสารที่มากับรถทัวร์แต่ละคันถึงกับตกใจเมื่อรู้ว่าเจ้าหน้าที่ตรวจค้นคนขับพบสารสิ่งเสพติดระหว่างขับรถและยึดของกลางเอาไว้เป็นจำนวนมากทำให้หลายคนเกิดความกลัวและหวาดผวาไปตามๆกันอย่างไรก็ตามหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและจับกุมคนขับทั้งหมดแล้วได้ให้คนขับที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละคันขับรถทัวร์ไปส่งผู้โดยสารยังจุดหมายต่อไปค่ะและสำหรับข่าวนี้นะคะสามเณรเอกชัยเมรีจะมีข้อคิดดีๆอย่างไรไปรับฟังจากสามเณรกราบนมัสการค่ะเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านการเสพสิ่งของมึนเมาทั้งหลายล้นแล้วแต่จะยังความขาดสติให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการปราบปรามป้องกันเรื่องราวเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่จะช่วยคุ้มครองชีวิตของบุคคลให้ดำรงชีวิตไว้ได้และช่วยไม่ให้การสูญเสียชีวิตนั้นไม่เกิดขึ้นเจริญธรรมค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสำเนียงนะคะที่มีข้อคิดดีๆค่ะและท่านข่าวทันธรรมได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามท่านข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134